ทีดิมทีมทีดิมทีมทีดิมทีมทีดิมเอาละครับที่ผมคอสเพลเตอร์และเกม Harvest Moon นะครับผู้ชมครับโหลดเซฟแป๊บนึงนะก็ห่างหายจากเกมนี้ไปโคตรนานไม่ได้นานธรรมดาแล้วนานแบบเป็นปีเลยนะครับผมเพิ่งจะเล่นจบอันเนี้ยอ้าวอุ้มน้องหมามาวางตรงนี้ก่อนแล้วกันนะน้องหมานะครับก็นี่หัวใจขึ้นเลยนะครับมาเราจะมาทำฟาร์มกันต่อแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้นี่ผมได้เคลียร์เกมที่เป็นเกมเรื่องยาวๆไปจบหมดแล้วนะครับก็ติดก็แต่เกมนี้แหละนะครับที่ยังไม่จบวันที่20นะครับของหน้าร้อนจะมีเทศกาลวัวแหละนะครับที่ฟาร์มของยูเดลละผู้ชมครับก็เดี๋ยวเราจะมาอัดคลิปนี้เนี่ยเพื่อไปดูเทศกาลวัวกันครับคุณผู้ชมครับนะฮะโอ้โหเดี๋ยวกูลืมหมดแล้วว่าต้องทำอะไรบ้างในฟาร์มนะครับอ้าวผมมีอีเวนต์ด้วยนะครับก็ตัดออกมาด้านนอกนะฮะแล้วก็คอสติชันเองบาเล่นะครับบาเล่ที่เป็นข้าวบาเล่ใช่ไหมนะครับตั้งมาจากชื่อข้าวเลยนะครับลุงบาเล่นะคือพวกเราเนี่ยกำลังจะจัดการเทศกาลวัวกันที่ฟาร์มของฉันในวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่านายอยากจะมาก็มาได้นะนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีวัวตัวใหญ่ที่ไม่ได้ป่วยหรือว่าท้องอยู่เนี่ยนายสามารถเอาไปที่เทศกาลได้นะฉันอยากจะเห็นนายเนี่ยเอาวัวมาเข้าประกวดเหมือนกันในปีหน้านะไงก็แล้วแต่พรุ่งนี้นี่ฉันจะรอนายอยู่นะคอสนะครับอยู่ๆก็มาพูดถึงวัวกูมีวัวหรือเปล่าในชีวิตนะครับนี่ผมจำไม่ได้แล้วนะครับว่าเลี้ยงตัวอะไรไปบ้างนะครับแต่ไม่เป็นไรมันเกม Harvest Moon มันเป็นเกมคลายเครียดนะครับก็ต้องทำอะไรบ้างวะวันหนึ่งต้องขัดตูดม้านะครับถ้าจำไม่ผิดต้องขัดตูดม้าทุกเช้านะครับนะหันตูดมาน้องม้าของเรานะครับวิ่งเพลินเกินห้ามใจเลยนะเราเนี่ยฮะออกมาด้านนอกดีกว่านะครับทำแฟมนะครับก็วันนี้เป็นวันว่าง1วันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราจะต้องไปเที่ยวเทศกาลบัวกันคุณผู้ชมครับแต่วันนี้นี่ผลผลิตนี่โตหมดแล้วนะฮะมันจะต้องเก็บผลผลิตกันแน่นอนจะไปเลี้ยงไก่ก่อนแล้วกันนะเพื่อนเดี๋ยวขอเช็คอาหารไก่ก่อนนะครับมี13เลยเหรอเดี๋ยวแต่ไก่มี4ตัวนะครับแสดงว่าจะอยู่รอดได้อีกประมาณ3วันใช่ไหม4 3 12นะแต่เรามี13นะฮะโอเคตอนนี้ก็ตกแต่งฟาร์มไก่เพิ่มมาแล้วด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็สามารถเลี้ยงไก่ได้ทั้งหมด10ตัวแล้วนะครับเอาไข่เต็มเดี๋ยวขายไข่ไก่ก่อนละกันนะครับแล้วก็ผมวางไข่ตรงนู้นไว้อันนึงนะเพื่อเลี้ยงให้กลายเป็นไก่นะครับโอเคให้อาหารไก่แป๊บแล้วเราก็ได้ทำการปลูกผักไว้บริเวณหลังฟาร์มด้วยนะครับด้านหลังนี่เลยก็เดี๋ยวต้องมาเคลียร์ตรงนี้แล้วก็รดน้ำต้นแตมกันหน่อยนะครับเอาหินมาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เริ่มรดกันตรงนี้อื้อนะครับสวยงามแล้วก็ตรงนี้2ช่องไปเลยนี่อัปเกรดของมาแล้วมันดีอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวรดน้ำต้นไม้แล้วก็จะเอาไข่ไปส่งให้แอนกันนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าเราได้คุยทางแบบว่าธุรกิจไว้กับแอนลอยนะครับก็นี่จริงจังเลยเนี่ยแต่ต้องเอาไข่ไปส่งนะครับให้แอนที่โรงแรมนะฮะรดน้ำต้นไม้กันแป๊บหนึ่งนะครับผู้ชมครับตรงนี้นี่หญ้าเยอะมากทำไปเล่นมันขึ้นไวยังวะนี่มันหน้าร้อนนะเว้ยไม่ใช่หน้าฝนโอ้โหขั้นตอนต่อไปเราต้องไปหาแอนกันนะผู้ชมครับเพื่อเอาไข่ไก่ไปให้แอนนะครับก็แอนนี่หัวใจเท่าไหร่แล้ววะมีอีเวนต์ขึ้นแบบนี้นะฮะนายได้เอาไข่ไก่3ฟองมาให้ฉันไหมนะครับก็ข้อ1เอามานะครับมาเยี่ยมไปเลยนายขอฉันหน่อยสินะครับแล้วก็ให้ไข่ไปนะครับ2ลูก3ลูกนะฮะโอเคขอบคุณมากเลยไข่พวกนี้ดูมีคุณภาพดีจังส่วนนี้เป็นค่าเหนื่อยนะครับหัวใจสีม่วงแล้วเหรอแอนสงสัยต้องจีบแอนแล้วมั้งนะครับยังเลื่องเล่แล้วจีบแอนจีบป๊อปปูลี่ดีนะครับก็จีบเป็น2คนเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะเช็คตังก็ขึ้นมาเป็น 3,900 แล้วนะครับก็ช่วงนี้ก็ถือว่าร่ำรวยเอาเรื่องนะฮะเฟื่องฟูเลยทีเดียวนะฮะคุณผู้ชมครับในส่วนต่อไปนะครับเราจะทำการเก็บพืชผักสวนครัวนะครับเอาไปขายนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องไปซื้ออาหารไก่นี่ว่า
เพราะว่ามันเดี๋ยวมันวันนี้ร้านมันเปิดหรือเปล่าวะนะครับวันเสาร์ด้วยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวไปฟาร์มไก่ก่อนละกันนะครับเผื่อมันปิดเร็ว คือฟาร์มไก่นี่มันไม่ได้บอกเวลาเปิดไว้ตรงด้านหน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวรีบไปคือถ้ามันเปิดมันก็จะเข้าประตูได้นะครับคุณผู้ชมครับมาฟาร์มไก่เนี่ยพอที่ฟาร์มนะฮะเป็นฟาร์มไก่เนี่ยอันนี้ฟาร์มไก่มันไม่บอกเวลาเปิดปิดไว้ตรงข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราลองคุยกับคุณแม่นะครับเจ้าของฟาร์มไก่คนนี้นะฮะโอ้สวัสดีคอสนายต้องการอะไรหรือเปล่านะครับข้อหนึ่งนะครับเราต้องการอาหารไก่นะครับอันละ10 G นะครับ10 G นี่คือ10บาทนะครับอารมณ์ประมาณ10บาทต่อถุงแล้วกันนะครับจำง่ายดีนะครับก็เดี๋ยวเราจะซื้ออาหารไก่นี้นะครับจำนวนเท่าไหร่ดีวะขอคูณเป็นใจแป๊บนะซื้อ99บาทนะครับผู้ชมครับซื้อแบบเต็มแม็กเลยนะครับมันจะได้เหลือ 3,000 บาทพอดีนะครับเดี๋ยวจะให้ลิกเอาไปส่งที่ฟาร์มของนายนะคอสแล้วต้องการจะซื้ออะไรเพิ่มไหมนะครับคงไม่ต้องซื้ออะไรแล้วนะครับซื้อไก่นี่ไม่ไหวแล้วนะครับไม่รู้จะเลี้ยงยังไงแล้วนะครับทุกวันนี้มันจะเป็นเจ้าของฟาร์มแล้วนะครับก็ให้มาระหว่างตอนเที่ยงกับตอน 4 โมงเย็นล่ะนะครับแล้วก็เราปิดวันอาทิตย์นะครับอ๋อนี่มันบอกเวลาเปิดปิดด้วยนะครับตอนเราซื้อของเสร็จนะฮะโอเคก็คือเปิดทุกวันนะครับเที่ยงถึง 4 โมงเย็นนะครับยกเว้นวันอาทิตย์วันอาทิตย์นี้ปิดทั้งวันนะครับผู้ชมครับโอเคมันใกล้มืดแล้วเดี๋ยวเราจะไปนอนกันแล้วพรุ่งนี้จะไปเทศกาลวัวของตะลุงบาเล่นะครับผู้ชมครับวันอาทิตย์ที่20นะครับผู้ชมครับเวลา 6 โมงเช้าเลยนะครับโอเคตังค์ผมเพิ่มเป็น 5,370 บาทแล้วนะครับซึ่งเกิดจากการขายพืชผักเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวทำกิจวัตรประจำวันกันสักแป๊บหนึ่งนะครับก็จะเหมือนวันที่แล้วแหละนะนะครับแต่วันนี้ไม่ได้เก็บผักนะครับแค่รดน้ำต้นไม้อื้อขัดตูดไอ้ม้าก่อนเลยอื้อน้องม้าของเรานะครับแล้วก็เมื่อเราพร้อมเราจะไปที่ฟาร์มของตะลุงบาเล่กันคุณผู้ชมครับก่อนไปก็ลักลอบตัดไม้ลักลอบตัดไม้แถวนี้ก่อนแล้วกันนะครับลักลอบตัดไม้อื้อลักลอบตัดไม้เอาเนื้อหอบแดกเลยเราต้องรีบหน่อยเลยเพราะว่าเราเป็นโจรลักลอบตัดไม้ลักลอบตัดไม้เป็นลมแล้วแหละทำไมวันนี้เหนื่อยแล้วคืองานในฟาร์มเริ่มตึงมือแล้วนะครับช่วงนี้ก็เหนื่อยจริงนะครับตัดได้วันละอันสองอันก็ไม่ไหวแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปฟาร์มของตะลุงกันนะครับโอเคเวลาเที่ยงแล้วตอนนี้ลุงผมมาแล้วทันปะเนี่ยเทศกาลบัวอย่าเพิ่งปิดก่อนนะครับเอาแล้วเข้าเทศกาลวัวเพลงนี้ขึ้นเลยชมครับเราได้เข้ามาสู่เทศกาลวัวแล้วนะครับจุดนี้คุยกับใครก่อนดีวะเนี่ยชีวิตคนเยอะไปหมดเลยนะครับมาทั้งหมู่บ้านเลย มาทั้งหมู่บ้านเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเป้าหมายเราหายไปไหนเจ้าแอนหายวัวที่นี่ดูสุขภาพดีจังแถมยังน่ารักอีกด้วยนะครับคุยกับใครดีวะเนี่ยคุยกับคนนี้แล้วกันนะครับ good girl good girl ธรรมชาติเนี่ยมันมหัศจรรย์จริงว่าไหมนะครับแล้วคุยกับแมรี่นะฮะสาวแว่นของเรามัน wonderful มากที่ได้โอกาสมาอยู่กับสัตว์ตั้งแต่เด็กเนี่ยแล้วตอนนี้ครอบครัวของฉันเนี่ยก็ไม่แม้แต่จะให้เด็กเนี่ยแต่ต้องหมาหรือแมวด้วยซ้ำเนี่ยนะครับอารมณ์ประมาณแบบว่าห้ามเข้าใกล้สัตว์นะครับแบบนี้ก็มีด้วยนะฟาร์มของฉันเนี่ยเอาวัวมาประกวดไม่ได้นะฮะเพราะว่าปู่ของฉันเนี่ยพูดเรื่องความเฟร์นะครับก็คือเหมือนฟาร์มตัวเองเอาวัวมาตัวเองมาประกวดไม่ได้อะไรประมาณนี้นะฮะฉันเนี่ยมองวัวเก่งนะไม่ว่านายจะเชื่อหรือไม่ก็ตามนะครับอันนี้แซกใช่ไหมชื่อแซกนะครับแล้วก็บัตรหลวงของเรานะฮะวัวเนี่ยมันถูกการเลี้ยงดูนะครับในต่างประเทศที่ต่างกันนะครับแล้วพวกมันก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเพราะพวกมันเนี่ยทำงานหนักนะครับอารมณ์ประมาณแบบว่าทุกประเทศที่ทำงานวัวทำงานต่างกันนะครับแล้วต่อไปแล้วคุยกับช่างนายนะฮะวัวตัวนี้นะจะต้องชนะฉันในการประกวดความเก่งๆอย่างแน่เลยนะครับช่างนายบ้าพลังหรือเปล่านะครับจะท้าวัวต่อยปะเนี่ยฮะคุยกับป๊อปปูลี่หน่อยเลยนะครับฉันเริ่ม
ตอนนี้ฉันเพิ่งเริ่มดื่มนมแน่ฉันคิดว่ามันอร่อยดีแน่นะครับหัวใจสีฟ้าแล้วเหรอตัวนี้แอนยังสีม่วงอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วแอนไปไหนเนี่ยเจอแต่เอลินะครับฮิฮิวัวทุกตัวเนี่ยมันน่ารักจริงเลยเหมือนกับว่าเราได้อยู่ถึงความสนุกนะครับตอนที่พวกมันกำลังกินนะครับนะครับเดี๋ยววัวติดวัวติดวัวนะคุยกับลุงช่างตีดาบแบบฉันดื่มนมวัวทุกวันในตอนเช้านะมันทำให้ทุกเช้าเนี่ยต่างออกไปเลยนะครับทำให้แข็งแรงนั่นเองนะฮะแล้วคุยกับน้องคนนี้เนี่ยผู้ชายนะว้าววัวมันตัวใหญ่มากเลยนะครับถ้าเกิดว่าฉันโดนมันเหยียบเนี่ยจะเละหรือเปล่านะนะครับเดี๋ยวทำไมแอนไม่มาหมอรู้ปะเนี่ยอ้าวสวัสดีคอสนายควรดื่มนมทุกวันนะรู้ไหมนะครับนายควรดื่มนมทุกวันโอ้นี่มันเหมือนโฆษณาตอนเด็กตามทีวีเลยนะครับมันได้เวลาที่จะจัดการแล้วว่าวัวตัวไหนจะชนะนะนายได้ดูวัวมาทั่วหรือยังนะครับเรายังไม่ได้ดูสักตัวเลยหรือเปล่านะฮะเราแค่คุยกับคนนะตอบข้อ2ไปนะฮะงั้นก็ไปดูรอบๆได้นะครับดูยังไงอะสำรวจอะไม่เห็นได้เลยก็เดี๋ยวตอบข้อ1ละกันนะครับดูซิว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรนะฮะเอาล่ะทุกคนก็มารวมกันตรงนี้ได้เลยนะครับเริ่มแล้วนะครับเทศกาลวัวอ้าวแล้วนั่นก็จบสิ้นเทศกาลวัวของปีนี้วัวของทุกคนเนี่ยจะถูกส่งไปให้คนที่ดูแลดังนั้นเดี๋ยวมึงจบแล้วล่ะดังนั้นได้โปรดกลับบ้านไปด้วยตัวเองได้เลยนะครับเทศกาลวัวได้จบลงแล้วแอลง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอคุยกับนายกดินะครับนายจะต้องชอบการดูวัวหลายๆตัวพวกนี้แน่ๆเลยนะครับแอลทำไมทุกคนแบบจบแล้วเหรอเทศกาลเดี๋ยวคุยกับวัวก็ไม่ได้ด้วยนะครับผมกลับก็ได้ครับแสดงว่าถ้าเกิดเราไม่มีวัวนะครับมันจะไม่มีเหตุการณ์อะไรของอีเวนต์นี้เกิดขึ้นเลยนะครับเอาวะกูต้องเลี้ยงวัวแล้วปีหน้าเจอกันนะครับเทศกาลวัวไม่พลาดแน่นอนคืนนี้นอนก่อนอย่างช้ำใจ ไม่มีวัวอ่ะนอนเป๊ปเช้าวันที่21นะคุณผู้ชมครับวันนี้น่าจะเป็นวันที่มีสัตว์เกิดล่ะเอาแล้วตัวอะไรอ๋อไก่ดีกว่านะครับที่ผมวางไว้นะฮะโอเคก็ไข่ไก่ได้ถูกฟักแล้วนะครับก็ไก่ตัวนี้เนี่ยลูกเจี๊ยบตัวนี้นะครับต้องการชื่อชื่อนี่โมโมเลยนะครับโมโมนี่เพิ่งคิดออกนี่เพราะว่าเมื่อกี้ไปเจอวัวมันร้องโมโมเลยโมโมมาครอบครัวของเราเนี่ยใหญ่ขึ้นอีกแล้วนะครับได้เวลาทำงานหนักขึ้นนะครับนี่นะครับสร้างแรงบันดาลใจด้วยการฟักไข่ล่ะโอเคอุ้มน้องหมาแป๊บเก็บหัวใจนะฮะส่วนต่อไปดูพยากรณ์อากาศโอเคบรรยากาศสดใสนะครับพรุ่งนี้ส่วนปฏิทินเนี่ยเทศกาลต่อไปอยู่ที่วันที่26เลยนะครับก็24ดิเหมือนเลข6เลยนะครับไอ้วงแดงๆมันบังอยู่นะฮะก็เขาบอกว่ามันจะมีเทศกาลดอกไม้ไฟนะเฮ้ยผู้ชมครับเทศกาลดอกไม้ไฟวันที่24นะฮะคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเราทำฟาร์มมันก่อนแล้วกันนะครับก็ผมว่าพาร์ทนี้น่าจะยากเอาอยู่นะครับเดี๋ยวยังไงเทศกาลดอกไม้ไฟเนี่ยเราไว้พาร์ทหน้าแล้วกันตอนนี้ทำฟาร์มกันแป๊บนึงนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เป็นวันง่ายๆแล้วกันนะครับทำหลายๆอย่างนะครับทำแบบเปื่อยๆนะครับเริ่มจากการขัดตูดม้าก่อนเลยนะครับนี่ขัดจนคนหลุดแล้วมั้งเนี่ยไหมวิ่งหน่อยไหมไม่วิ่งเลย ต้องรีบหนีออกมาเดี๋ยวมันวิ่งออกมาข้างนอกเลยครับเจ้าม้าของเราเนี่ยขี้ดื้อมากแล้วก็เริ่มต้นไม้ตรงนี้นะฮะยังไม่โตอีกเหรอนะครับมาอีกสักวันแล้วกันนะเพื่อนน้ำหมดผู้ชมครับน้ำหมดก็ต้องเติมน้ำหมดก็ต้องเติมกันหน่อยมาหมดอันสุดท้ายพอดีเลยเรียบร้อยโอเคทีนี้เราก็ตอนนี้8โมงแล้วนะครับควรได้อาหารไก่ก่อนเลยเดี๋ยวมันจะสายเกินไปแล้วน้องไก่หิวนะฮะตอนนี้มีไก่เพิ่มมาเป็น5ตัวแล้วนะผู้ชมครับตอนแรกมี4ตัวนะนี่5ตัวเอ้ยเดี๋ยวทำไมมันมีไข่4ฟองล่ะอ๋อ3นี่ว่าโตใจหมดเลย
น้องไก่เต็มเลยโอเคคุณผู้ชมครับขายของไปให้หมดนะฮะเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ให้อาหารน้องไก่นะครับแต่อื่นเราหยิบตัวขึ้นมาก่อนแล้วกันนะครับเพื่อสร้างความอบอุ่นนะครับมาพวกนี้นี่เป็นแฟมิลี่ของเรานะครับเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับนะฮะโอเคทีนี้เราก็ให้อาหารไก่นะครับตอนนี้เป้ผมจู่ได้4อันพอดีเลยใช่ไหมนะครับก็บวกกันที่ถืออีกก็เป็น5อันนะครับอาหาร5อันถูกบรรจุลงแล้วนะครับน้องไก่ทั้งหลายไปแล้วเด้อนะฮะรดน้ำไม่เสร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตัดไม้กันละกันนะฮะคือช่วงนี้นะฮะเป้าหมายหลักๆเลยคือต้องตัดไม้ไว้คุณผู้ชมครับเพราะว่ามันจะมีในส่วนของการต่อเติมบ้านนะฮะถึงจะเพิ่มเติมไปในส่วนของเนื้อเรื่องของเกมได้นะฮะมันถึงจะมีห้องครัวอะไรใช่ไหมนะครับงั้นเราก็ไปตัดไม้กันเลยละกันนะคุณผู้ชมครับเพราะเราดำเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ตอนนี้เรามีตอไม้91อันนะฮะโอเคเราจะมาตัดไม้กันในวันนี้นะครับก็ความเรียบง่ายของเกมนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็กดตีไปเรื่อยเดี๋ยวไม้มันก็แตกเองนะฮะเป็นการแบบว่าฟาร์มิงโดยแท้จริงนะครับไม่ใช่ไปฟาร์มแบบใน Dota 2อะไรคล้ายๆกันเลยนะมันคือการทำฟาร์มอ้าวนึกว่าแตกแล้วมันไม่แตกวะเดี๋ยวอันนี้มันทำไมมันทนทานทายาทเพื่อนโอเคนึกว่าบั๊กนะครับปกติมันไม่กี่ทีมันจะแตกเนี่ยเมื่อกี้นานเลยเอานี้ให้ได้นะครับจะได้ครบทั้งส่วนของบอลน้ำพุร้อนโอเคเรียบร้อยยังไม่เหนื่อยเท่าไหร่ด้วยนะครับตอนนี้เราจะไปหาตัดไม้กันต่อเนี่ยคราวนี้ต้องลักลอบกันหน่อยลักลอบตัดไม้เลยครับผู้ชมแก๊ปตรงนี้เลยนะครับคือบริเวณตรงหลังป่านี้ไอ้พวกต่อไม้นะครับมันจะขึ้นมาทุกวันนะไม่เหมือนในฟาร์มนะครับในฟาร์มนี่ตัดแล้วมันจะหายไปเลยคุณผู้ชมครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าต่อเติมบ้านเนี่ยมันต้องใช้อะไรเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมมี115ไม้นะครับแล้วก็ตังค์อีกประมาณ 5,000 กว่านะครับก็นี่เลยนะครับขยายบ้านของเรานะครับสำหรับการขยายบ้านของนายเนี่ยนายจะต้องใช้ตังค์ 4,700 บาทแล้วก็ไม้เนี่ย370ท่อนนะโอเคไหมนะครับไม้ไม่พอคุณผู้ชมครับ370เลยเหรอต้องตัดกี่วันกี่เดือนกี่ปีวะเนี่ยยังไงก็มาที่ได้บ่อยตามที่ต้องการเลยนะนะครับเดี๋ยว370เลยเหรอวะนะครับต้องตัดหลายวันอยู่นะครับก็เดี๋ยวไม่รู้จะทำเหมืออะไรเฮ้ยเดี๋ยวไปซื้อของดีกว่านี่แวะมาพอดีเลยเดินผ่านแต่ทางผ่านกลับบ้านนะครับเป้มันเท่าไหร่นะไหนดูสิอันนั้นจะเป็นเป้นะมันสามารถบรรจุได้2เท่าของเป้ที่นายมีอยู่ตอนนี้มันราคา 5,000 บาทจะซื้อไหมนะครับซื้อเลยดีครับผมรวยครับช่วงนี้ขอบคุณมากนะครับนี่เป็น2เท่าเฉยเลยนะครับจริงไม่ใช่อะไรหรอกกว่าจะต่อเติมไม่ใช่กว่าจะเก็บไม้เสร็จเนี่ยเราเก็บตังค์ได้อีกแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้เอาเป้มาก่อนแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันครับชมกันวันนี้นะชาไม่มีอะไรทำแล้วนะครับคุณผู้ชมครับโอเคเอาเลยครับผู้ชมครับก็เดี๋ยวไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันสำหรับการกลับมาเล่น Harvest Moon นะครับชมครับก็ยังไม่ได้ทิ้งผมจะไม่ทิ้งเกมที่แคททิ้งไว้เลยเพราะว่าอยากจะสานต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าเซฟมันไม่หายจริงๆนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามมาต่อไปด้วยนะฮะในพาร์ทหน้านี่จะมีเทศกาลดอกไม้ไฟนะครับแล้วก็อาจจะมีการต่อเติมบ้านถ้าเกิดว่าหาท่อนไม้ได้ถึงนะฮะโอเคเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็ต้องไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันจนมาคลิปหน้านะครับเจอกัน